สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นพูดคุยด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2ที่น่าสนใจนะครับต้องเตือนก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถผ่านไปก่อนได้เลยนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าจุดที่น่าสนใจของเนื้อเรื่องหมอแปลกภาค2เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1ก็คือคัมภีร์วิชันติคัมภีร์วิชันติเนี่ยก็เป็นไอเทมสำคัญของเรื่องนี้นะฮะ The Book of Vishanti เนี่ยในคอมิกก็เป็นหนังสือที่เขียนองค์ความรู้ทางเวทมนต์สายขาวไว้ชื่อวิชันตีเนี่ยก็เป็น3เทพโบราณหรือว่าเอลเดอร์กอสของโลกก็จะมีชื่อออสเทอร์ฮอกกอสแล้วก็อากาโมโตะในคอมิกเนี่ยด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็อ่านคัมภีร์เอาวิชันตีนี่แหละแล้วในหนังเนี่ยก็มีดวงตาแห่งอากาโมโตะที่เป็นไทม์โซนแล้วนะครับการที่มันมีคัมภีร์วิชันตีเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีการโยงไปถึงเอลเดอร์กอสรุ่นเก่าก็เป็นได้นะครับเรื่องที่2ก็คือตัวละครใหม่นะครับก็คืออเมริกาชาเวสอเมริกาชาเวสเนี่ยก็เป็นเด็กสาวที่มีพลังแหวกมิติได้ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยคุมพลังของเธอไม่ได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ชกมิติแหวกเป็นว่าเล่นเธอก็เป็นที่ต้องการของสกาเลต วิทย์ตลอดเรื่องนะครับตัวละครตัวนี้ก็มาจากคอมิกก็คือมิสอเมริกาเขียนมาเมื่อปี2010นี่เองครับถือว่ามิสอเมริกาก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่นะฮะในจักรวาลภาพยนตร์เนี่ยเขาบอกว่าเธอหาตัวเองในจักรวาลอื่นไม่เจอตรงนี้สีน่าสนใจนะครับคือในคอมิกเนี่ยอเมริกาเกิดในมิติที่ชื่อว่ายูโทเปียนพาราเรลเป็นมิติที่อยู่นอกมัลติเวิร์สเหนือกาลเวลานะครับแต่ว่าจักรวาลหนังเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นว่าอเมริกาเนี่ยคุมพลังของเธอไม่ได้เธอเนี่ยไม่เจอตัวตนอื่นเลยในจักรวาลอื่นนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันว่าบ้านเกิดของเธอที่มีแม่2คนเนี่ยน่าจะเป็นอยูโทเปียนพาราเรลนี่แหละแล้วก็น้องเนี่ยเป็นตัวละคร LGBT ด้วยนะครับอเมริการู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้แม่ตายแต่ว่าดร.สเตรนจ์ก็ปลอบใจว่าเฮ้ยมูฟออนเธอไม่ใช่ความผิดเธอซะหน่อยเธอควบคุมมันไม่ได้แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยอเมริกาก็เลยแบบโอเคมูฟออนก็ได้นะครับแล้วก็แบบชกมิติให้วันด้าไปเจอกับแล้วก็เคลียร์ใจกับวันด้าอีกคนนะฮะสุดท้ายแล้วเธอเข้ามาฝึกที่คามาทัชเพื่อปูทางไปสู่มิสอเมริกาที่เป็นซีรีส์แยกของเธอนะครับประเด็นที่3เนี่ยมีตัวตนของ Living Tribunal ของจักรวาลหนังด้วยรูปนี้ก็มาจากตัวอย่างหนังของดร.สเตรนจ์ที่เป็นโปรโมชั่นวิดีโอนะฮะในตัวอย่างนี้เนี่ยก็โผล่มาแวบนึง Living Tribunal เนี่ยก็เป็นตุลาการที่ดูแลความเป็นไปของมัลติเวิร์สคอยตัดสินเหตุการณ์สำคัญในระดับมัลติเวิร์สเลยนะครับถ้าเป็นตัวละครอื่นเนี่ยจะมีหลายตัวตนใช่มั้ยแต่ว่า Living Tribunalมีตัวตนเดียวเป็นรองก็แค่คนเขียนก็คือวันอาบอบออลเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็เคยมีซากหัวของ Living Tribunal ในซีรีส์โลกิเป็นอีสเตอร์เอ็กไปทีนึงแล้วนะฮะประเด็นที่4ตัวเลขของจักรวาลหลักภาพยนตร์เนี่ยบอกว่าเป็น Earth 616คือตอนที่ดร.สเตรนจ์หลงไปใน Earth 838ก็มี Illuminati คุ้มครองโลกอยู่นะครับคือก่อนหน้าเนี่ย Marvel ก็ให้จักรวาลภาพยนตร์เป็น Earth 199999เป็นมุมมองของคนอ่านถ้าเป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยเขามองเป็น616ไงก็เหมือนกับเราอะอยู่เอิร์ธ1สมมุตินะเราอยู่เอิร์ธ1ถ้าเป็นมุมมองมนุษย์ต่างดาวอะอาจจะตั้งชื่อโลกเราว่า300ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิร์ธ616ก็เป็นมุมมองตัวละครในโลกของภาพยนตร์เองนะฮะแต่ถ้าเป็นมุมมองของคนดูหรือว่าคนอ่านเนี่ยก็เป็นเอิร์ธ199999นะฮะคือถ้าเกิดเล่นเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยมันก็ง่ายต่อผู้กำกับเวลาที่เขียนในเรื่องย้อนแย้งก็บอกว่าคนละจักรวาลกันก็หมดเรื่องนะฮะคือดร.สเตรนจ์ภาคแรกเนี่ยก็พูดถึงมัลติเวิร์สตั้งนานแล้วแต่ว่าซับไทยมันไปใช้คำว่าจักรวาลต่างๆคือถ้าฟังเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกมัลติเวิร์สตั้งแต่แรกนะครับประเด็นที่5ก็คือองค์กรอิลูมินาติในเอิร์ธ838ของฉบับหนังนะฮะองค์กรนี้ก็ประกอบไปด้วยบารอนมาโดที่เป็นซอร์เซอร์สุพรีมแล้วโปรเฟสเซอร์เอ็กหรือว่าชาลส์เซเวียแล้วก็กัปตันมาเวลที่กลายเป็นมาเรียดอมที่เป็นเพื่อนของแคโรลแทนนะครับคนต่อไปก็คือกัปตันคาร์เตอร์กัปตันคาร์เตอร์เนี่ยก็มาแทนกัปตันอเมริกาเนื่องจากว่าคริสอีวานเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วนะครับคนต่อไปก็คือแบล็กโบลต์จาก Inhuman แล้วก็ริดริชาร์ดมาจาก Fantastic Four นำแสดงโดยจอห์นคราซินกี้นะฮะคืออิลูมินาติก็มีในคอมิกเหมือนกันนะฮะอิลูมินาติเนี่ยก็เป็นองค์กรที่แบบรวมพวกหัวกะทิไว้ทั้งบูทั้งบุญคอมิกเนี่ยจะประกอบด้วยด็อกเตอร์สเตรนจ์แบล็กโบลต์ชาลส์ซิลเวียริดริชาร์ดเนเมอร์ราชาแห่งแอตแลนติสแล้วก็โทนี่สตาร์กนะครับเขาแทนที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ด้วยมอโดในเอิร์ธ838เอเจนต์คาร์เตอร์ก็มาแทนกัปตันอเมริกาคือประมาณว่าเอิร์ธนี้เนี่ยอันทอนไม่ได้ก่อกบฏขึ้นมาเอามาใช้งานเป็นตัวกี้ๆไปในเรื่องก็ไม่มีการกล่าวถึงโทนี่สตาร์กเลยเนาะน่าสังเกตว่าธานอสจักรวาลเนี่ยมันจะโดนเสียบตายด้วยถ้าใครสังเกตเจนธานอสนอนอยู่ไม่ได้โดนดีดนิ้วเป็นฝุ่นนะฮะจักรวาลนี้รู้สึกเขาบอกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์838ได้ค้นพบคัมภีร์วิชันติและเขาเนี่ยก็สร้างประตูทางลับเอาไว้แล้วก็หาสารพัดวิธีจัดการธานอสพอจัดการธานอสได้เนี่ยสเตรนจ์ก็สารภาพว่าเขาได้ศึกษาดาร์คโฮจนเกือบทำให้เกิดอินเคอร์ชั่นก็เลยมีมติให้แบล็กโบเนี่ยใช้เสียงเป่าทิ้งเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดต่อไปแต่ก็นั่นแหละครับอิลูมินาตินี่โคตร
กากเลยโดนวันด้าสอยเรียบแตกทั้งตี้นะครับลิลิชาร์ดนี่แม่งโดนฉีกนะฮะแล้วก็อีเอเจนต์คาร์เตอร์มึงตายง่ายไปไหมวะโคตรโง่เลยมึงปาโล่ใส่แล้วก็โดนวันด้าใช้มนไงแล้วไม่สะท้อนกลับเลยตายห่าเลยแล้วก็กัปตันมาร์เวลก็โคตรกากนะต้านพลังกับวันด้าแล้วก็แพ้อีชาร์ดแม่งก็อุตส่าห์ใช้พลังจิตเข้าไปปลุกวันด้าที่โดนสิงอยู่สุดท้ายก็โดนสกาเลตวิทหักคอตายง่ายอย่างนี้เลยตายห่าหมดเลยทั้งตี้นะสรุปคือมึงเอาอิลูมินาติมาแกงเล่นใช่ไหมฮะต่อไปประเด็นที่6เรื่องของคัมภีร์ดาร์คโฮลในเรื่องนี้ก็บอกว่ามีสำเนาของคัมภีร์ดาร์คโฮลอยู่ด้วยโดยสำเนาเนี่ยก็อยู่ที่เขาวันด้าก่อนนะฮะแล้วดาร์คโฮลเนี่ยก็ยังมีในจักรวาลอื่นอีกเพียบนะฮะมันจะมีด็อกเตอร์สเตรนที่เป็นตัวร้ายที่โลกอินเคอร์ชันเนี่ยสังเกตไหมว่าเวทมนต์ของเขาเนี่ยเป็นสีม่วงเหมือนอาคาธานะฮะแล้วตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนอยากใช้ดาร์คโฮลเนี่ยเขาก็บอกว่าดาร์คโฮลเนี่ยเรียกสิ่งตอบแทนสูงมากแล้วตอนท้ายเนี่ยวันด้าก็ทำลายดาร์คโฮลไปในทุกมัลติเวิร์สไปแล้วแต่ผมสงสัยว่าคัมภีร์วิชันติที่วันด้าเผาไปเนี่ยจะมีสำเนาเหมือนดาร์คโฮลไหมนะฮะประเด็นที่7ก็คือเรื่องของอินเคอร์ชันที่เป็นศัพท์ใหม่ของหนังเรื่องนี้นะครับคือง่ายๆเลยนะอินเคอร์ชันคือการทำลายของจักรวาลแล้วก็ชนกันและกันด็อกเตอร์สเตรนจ์2เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเฟส4เลยก็ว่าได้นะครับแล้วเหตุการณ์อินเคอร์ชันเนี่ยก็จะนำไปสู่การชนกันของจักรวาล616กับจักรวาล X-Men ก็ได้ใครจะรู้นะฮะประเด็นที่8ก็คือชะตากรรมของวิชันในจักรวาล นะฮะคือเอิร์ธ838เนี่ยไม่ได้พูดถึงวิชันเลยพูดถึงแค่ลูก2คนก็คือทอมมี่กับบิลลี่ซึ่งทอมมี่กับบิลลี่ในจักรวาลอื่นเนี่ยก็มีตัวตนอยู่จริงนะครับแต่ว่าวันด้าวิชันสร้างมาจากเวทมนต์ไม่ได้มีตัวตนอยู่ผมคิดว่าในเอิร์ธ838พ่อของทอมมี่กับบิลลี่ก็เป็นวิชันนั่นแหละครับแล้วจักรวาล นั้นก็อาจจะมีลูกก่อนที่จะตายก็ได้ก็คือมีลูกเร็วกว่าจักรวาลหลักนั่นเองครับแล้ววันด้าในเอิร์ธ838เนี่ยก็มีพลังเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตื่นขึ้นในฐานะสกาเลตวิทเท่านั้นนะฮะแล้วสรุปเนี่ยวิชันสีขาวมีชะตากรรมต่อไปยังไงตรงนี้ก็น่าจับตามองอาจจะมีการปลุกผีวิชันก็ได้แค่วิชันตัวใหม่ไม่มีไมล์สโตนแล้วนะฮะประเด็นที่9เนี่ยวันด้าก็บอกว่าทำลายดาร์คโฮทิ้งไปหมดแล้วทุกมัลติเวิร์สตอนสุดท้ายเนี่ยซากของวันดากอก็ถล่มลงมาซึ่งผมมั่นใจว่าวันด้าไม่ตายหรอกแต่ว่าวันด้าอาจจะไปหาที่ปีกตัวที่อื่นก็ได้เพราะว่าเธอเนี่ยฆ่าคนไปเยอะมากในคามาทาสนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแม่มดอาคาธาก็จะมีซีรีส์แยกเป็นของตัวเองด้วยชื่อว่าอาคาธา House of Harkness อาจจะมีการปูอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นประวัติของอาคาธาแล้วก็ปูไปในภาคต่อของสกาเลตวิทก็ได้นะครับประเด็นที่10ก็คือฉากหลังเครดิตที่หลายคนงงนะฮะถามว่าเฮ้ยผู้หญิงท้ายเรื่องนี่เธอเป็นใครมาจากไหนเธอบอกดร.สเตรนว่าคุณเป็นคนทำให้เกิดอินเคอร์ชันและเราต้องแก้ไขมันถ้ากลัวก็ไม่ต้องสเตรนก็เปิดตาที่3นะฮะแล้วก็ก็ไปสิแล้วทั้ง2เนี่ยก็เดินทะลุมิติเข้าไปในมิตินะฮะแล้วก็จบไปปล่อยให้ผู้ชมงงว่าใครวะเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคลีอาอิงมาจากตัวละครในคอมิกเขาบอกว่าเป็นบุตรสาวของเจ้าชายโอรินีแล้วก็มีแม่ชื่ออูมาเป็นจอมเวทจากเผ่าฟันไทยมีศักดิ์เป็นน้องสาวของดอมมาโมด้วยเท่ากับว่าคลีอาเนี่ยเป็นหลานของดอมมาโมนะฮะดอมมาโมก็ตัวร้ายของดร.สเตรนภาคแรกที่สำคัญก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นคนรักกับดร.สเตรนด้วยนี่คือสาเหตุว่าทำไมอีคริสตินเลิกกับสเตรนเขากำลังจะปูให้คลีอามาคู่กับหมอแปลกนี่เองนะฮะและผมคิดว่าดอมมาโมน่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดร.สเตรนไม่มีไทม์สโตนและภาคแรกเขาแค่ถอยออกไปนะฮะสำหรับ10ปมสำคัญของเนื้อเรื่องดร.สเตรนภาค2ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนึกออกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนสำหรับแฟนเพจ Facebook เพื่อให้เห็นข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ